ไปดูผลของการเลือกตั้งที่อิสราเอลกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นการรายงานข่าวบอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ73ปีจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับอดีตนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานที่สุดของอิสราเอลนะครับและก็จะหวนคืนสู่อำนาจหลังจากผลการเลือกตั้งบางส่วนชี้ว่าเขากับกลุ่มพันธมิตรได้รับชัยชนะและได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาพันธมิตรดังกล่าวเนี่ยรวมถึงกลุ่มพันธมิตรขวาจัดซึ่งประกอบไปด้วย2พรรคเนี่ยนะฮะที่ได้เก้าอี้ในสภาเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวและอาจทำให้รัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลนั้นกลายเป็นรัฐบาลขวาจัดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนอกจากนั้นยังมีอีก2กลุ่มที่อาจเข้าร่วมรัฐบาลผสมของเนทันยาฮูได้แก่พรรคฝ่ายเคร่งศาสนาแล้วก็พรรคของชาวยิวเซฟตีซึ่งมักเข้าร่วมรัฐบาลมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนชุมชนของตัวเองและควบคุมฝ่ายศาสนาในอิสราเอลนะครับทั้งนี้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย 71.3% มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2558แล้วก็ผลคะแนนโหวตเนี่ยครับตอนนี้เขาบอกว่า 86% นั้นก็เลือกพรรคที่ทางด้านเนทันยาฮูกับพันธมิตรเนี่ยนั่งได้เก้าอี้มาเนี่ยทั้งหมด65ที่นั่งจากทั้งหมด120ที่นั่งนะครับซึ่งเนทันยาฮูบอกกับผู้สนับสนุนที่มารวมตัวกันในกรุงเยรูซาเล็มบอกว่าเรากำลังเข้าใกล้ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งด้านกลุ่มพันธมิตรซ้ายกลางของยาอีลาปิสนายกรัฐมนตรีรักษาการปัจจุบันนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าจะได้เก้าอี้ในสภาเนี่ยประมาณ55ที่นั่งขณะที่พรรคอาหรับเนี่ยครับซึ่งคาดกันว่าจะไม่สนับสนุนฝ่ายใดก็ได้เก้าอี้ในสภาไปเพียงแค่4ที่นั่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็มีความกังวลนะครับว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของเนทันยาฮูนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นยิ่งแย่ลงไปอีกเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับการเคลื่อนไหวในการตั้งถิ่นฐานโดยเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนเนทันยาฮูนั้นเนี่ยซึ่งเคลื่อนไหวในการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ของเขตเวสต์แบงก์และก็เชื่อว่าตรงนั้นแหละจะเป็นชนวนเหตุให้ชาวปาเลสไตน์ไม่พอใจและก็เกิดการปะทะกันอีกระลอกหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรอดูนะครับเนทันยาฮูนั้นเนี่ยก็เป็นสายเรียกว่าสายเหี่ยวอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าไม่เคยยอมใครสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นจะระอุขึ้นอีกระลอกหรือไม่ก็ต้องรอดูหลังจากนี้ครับ